ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดสกลนครและไกด์กิตติศักดิ์ของผมคุณแหลมแล้ววันนี้เรามาทำอะไรฮะคุณแหลมเนี่ยนี่ไงชนเนี่ยเมื่อคืนเรากินหนูกันหนูนาหนูนาอร่อยมากมากวันนี้เราเลยมาเจ้าของเขาเลยชวนมาเอาหนูมาเอาหนูเอาหนูไหมคะอันนี้หนูนาหนูนาหนูนาตัวเป็นๆทีนี้เมื่อคืนเราเห็นตัวบนเตาเห็นตัวสดตอนที่ฟีดมาใช่ไหมตอนที่ฟีดมาซีนซีนอย่างดีแล้วก็มาหมักมาย่างแล้วก็ถึงขั้นสุดท้ายก็คือเหลือแต่กระดูกเรากินหมดแล้วครับผมทีนี้เรามาดูต้นตอต้นทางว่ามันเดินทางยังไงก่อนจะไปถึงเราเขาเลี้ยงกันยังไงเลี้ยงกันยังไงก็มาที่ฟาร์มเลยครับนี่ฟาร์มของคุณเพื่อนกันนะชื่อร่วมเนี่ยชื่อร่วมกิตติศักดิ์ชื่อเล่นชื่อร่วมชื่อร่วมชื่อจริงกิตติศักดิ์ครับกิตติศักดิ์แก้วสุยครับเจ้าของฟาร์มที่หนูยักษ์กิตติศักดิ์ฟาร์มครับเราเรียกว่าหนูบ้านสามขาหนูพุกยักษ์หนูพุกที่มันได้พุกยักษ์ก็คือว่ามันตัวโตก็เลยเป็นพุกยักษ์หนูพุกแต่ก่อนก็อยู่บ้านเราแถวบ้านเราแต่หนูไม่โตเท่าที่เรามาเลี้ยงไม่โตเท่าที่เรามาขุนมาเลี้ยงครับตอนนี้ถ้าหนูป่ามันก็ตกอยู่ประมาณ8ขีด9ขีดตัวผู้ครับอยู่ประมาณนี้ครับเลี้ยงมานานหรือยังครับเลี้ยงมาประมาณ5ปีแล้วครับ5ปีนะ5ปีครับ5ปีแล้วเราเลี้ยงมันอยู่ตรงไหนอย่าบอกว่าอยู่ในบ่อใช่มั้ยในบ่อนะครับในบ่อนี่แหละฮะปูนซีเมนต์นี่ครับที่เป็นท่อซีเมนต์โอ้เราเลี้ยงก็เหมือนเป็นคอกของหมูถ้าเป็นหมูก็เป็นคอกที่เป็นนี่ก็คอกเป็นหมูนี่เป็นหนูที่เอาลงผสมด้วยแล้วก็มันตกลูกออกมาก็มีในบ่อนี้เดี๋ยวเราไปดูได้มั้ยฮะได้ครับได้คุณผู้ชมครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาดูครับเดี๋ยวส่องไฟนิดนึงนะครับเพราะว่านี่นี่คุณผู้ชมมันมีอันนี้คืออันนี้น้ำให้มันดื่มนะครับมันจะมีท่อเข้าไปข้างในลักษณะนี่ท่อมันจะนี่มันก็เหมือนที่เราเลี้ยงหมูมันจะมีไอ้ที่ดูดกินน้ำใช่ไหมครับจุกน้ำหมูอันนี้เป็นเราท่อสำหรับเอาน้ำเข้าไปมันได้กินแล้วมันกินยังไงมันขึ้นมากินเลยครับปีนขึ้นมาเหรอมันจะใช้ลิ้นแล้วก็บางทีมันก็ใช้เท้าไอวิดน้ำเขาปากมันนะแล้วคือตัวนี้เอามีแต่เอาตัวผู้ออกจากมันแล้วคือผสมแล้วอันนี้คือแม่พันธุ์เหรอฮะครับแม่พันธุ์แต่ว่ามันซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่ข้างในเราต้องเลี้ยงแบบนี้แหละก็คือมีใบไม้ใช่อันนี้คืออาหารให้มันก็คือพวกอ้อยมันจะมีหญ้ามีอ้อยผสมกับหัวอาหารครับมันแล้วก็ข้าวเปลือกมันทานได้หลายอย่างมันก็กินของมันไปเรื่อยใช่ครับใช่พันธุ์พืชต่างๆแล้วมันอยู่ไหนครับเนี่ยตอนนี้มันหลบอยู่ใช่ไหมหลบอยู่เราดูครับคุณผู้ชมตัวนี้มันที่เอาลูกออกจากโอ้มันจะนอนอยู่แล้วกันนี้ตัวเมียนี้ตัวเมียตัวเมียนี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุอยู่ประมาณปีแล้วครับเนี่ยตัวนี้นะปีนึงก็มีลูกได้แล้วครับ6เดือนก็มีลูกแล้วมันจะโหดนิดนึงมันจะโหดนิดนึงมันไม่เชื่องเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้จับมันมาเล่นบางครั้งมันเราเอามาเลี้ยงเป็นหนูป้อนก็มีนะครับมันจับได้มีเอามาเล่นเชื่องมันเชื่องได้นะครับตั้งแต่มันยังไม่หย่านมนั่นแหละนี่ก็แม่พันธุ์ที่เพิ่งเอาลูกมันออกโอ้ตัวนี้คุณผู้ชมมาดูนี่แม่พันธุ์เหมือนกันตัวนี้โหตัวนี้สมบูรณ์หน่อยตัวนี้แม่พันครับแม่พันโอ้โหกลัวอันนี้คือแม่พันครับผมตกใจนี่คือแม่พันนะครับโลไม่ถึงครับประมาณอยู่6ขีด7ขีดนี่แหละตัวนี้รุ่นโลเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับคืออันนี้มันอะไรมันฮะข้างล่างอ๋อสงสัยมันเป็นแผลแล้วก็บวมนะครับในตัวนี้ก็เลยเอาพักยังไม่เอาตัวผู้ลงผสมนี่เป็นตัวเมียครับตัวเมียที่เอาลูกออกจากมันแล้วแล้วนี่ถ้ามันหลุดไปก็หายเลยนะหายเลยมันก็ไม่เชื่องนะครับมันไม่เชื่องอันนี้กี่เดือนฮะตัวนี้ตัวนี้ก็อายุเกือบเท่ากันนะครับพอๆกันมันมี2 3ครั้งแล้วลูกมาเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยเราไปหาแม่พันธุ์มาจากไหนฮะหรือว่าไปเอาจากฟาร์มไม่ไปซื้อมาจากฟาร์มของมันกันอ๋อเหรอฟาร์มชื่อฟาร์มอะไรสกล
นมสกลบอกเขาทำเรื่องวันนอนอำเภอวันนอนนี่ว่าเขาก็ทำขายเขาก็ทำเป็นลักษณะนี้เหมือนกันเราไปซื้อแม่พันธุ์พ่อพันธุ์มาเขาขายแพงไหมครับก็ชุดหนึ่งก็อยู่ถ้า4เดือนก็ตัวผู้1เมีย2ครับก็อยู่ประมาณ 1,000 บาทชุดละ 1,000 บาทใช่ครับเรามาเลี้ยงกี่วันนะถึงจะได้ผสมพันธุ์มีลูกออกมาก็เลี้ยงอยู่ประมาณจาก4เดือน5เดือนประมาณ6เดือน6เดือนมันเริ่มผสมพันธุ์กันให้อยู่บ่อเดียวกันนะครับผมมันก็เริ่มออกลูกตัวเล็กๆแดงๆมาอย่างเงี้ยประมาณนั้นครั้งนึงมันออกลูกกี่ตัวประมาณประมาณ7ถึง10 7ถึง10ตัวเราก็แล้วมันตอนมันหนูเนี่ยมันกินนมมั้ยฮะกินนมเดี๋ยวมีไอ้มันกำลังคลอดเดี๋ยวจะเอาให้ดูมีกันไปครับไปตามไปเดี๋ยวตามมาครับตามมาเดี๋ยวเปิดให้ดูไอ้ที่มันอยู่เป็นคู่ครับนะครับอันนี้เราจะเขียนเอาไว้ว่าคลอดนี่นี่มาดูครับคุณผู้ชมมันจะอยู่เป็นคู่คือเอาลงผสมพันธุ์คีบขึ้นมาแล้วเราหนีบหางมันหางไม่หลุดนะครับไม่หลุดครับไม่หลุดนี่ก็ตัวเมียนะครับเพศเมียเนี่ยเห็นนมมันไหมอ๋อมีนมมีนมด้วยครับมีนมเลนลูกมันก็จะกินนมนี้นี่ใช่เนี่ยฮะคุณผู้ชมนี่แล้วมันแบบว่ามันตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยตัวใหญ่ครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่แต่ถ้าอ้วนเกินไปมันจะเป็นหมันนะครับพวกนี้มันเป็นหมันด้วยปลาแหลมอย่าอ้วนเกินมันอ้วนเกินไปเนี่ยเป็นหมันนะครับตัวผู้ตัวนี้จะต้องมาคับไว้ตัวหดมันจะหดนิดนึงโอ้โหมันผมอยากให้ฟังเสียงฮะคุณผู้ชมนี่ฟังเสียงฮะมันดุมากเลยอ่ะตัวผู้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 7-8 เดือนนะครับตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้เพราะว่า6เดือนมันผสมแล้วก็ลงผสมตัวผู้มันจะมีเนี่ยฮะมันเหมือนมีลูกอัณฑะอยู่ใช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 ่แต่ตัวเล็กเราไม่สามารถมองเห็นนะมันโตขึ้นเราถึงเห็นนะพวกนี้นะคือมันอยู่กันตัวผู้ตัวเมียมันไม่ได้กัดกันเรารู้จักวิธีดูเพศมันด้วยตัวเล็กนะครับโอ้ใหญ่มากใหญ่อันนี้อายุเท่าไหร่ฮะอายุประมาณ8เดือนตัวผู้8เดือนคุณผู้ชมเกือบปีอ่ะมันใหญ่มากโอ้โหตัวนี้ก็อยู่เป็นคู่นะครับนี่ก็อยู่เป็นคู่อันนี้ไอ้หนุ่มเขาเรียกหนุ่มสาวหนุ่มสาวนี่เพิ่งเอาลงผสมครับนี่หนุ่มสาวนี่เนี่ยคุณผู้ชมครับตัวนี้คู่หนุ่มสาวไอ้น้ำทำไมเราทำให้มันสูงอย่างนั้นนะไม่ให้มันต่ำกว่านี้เหรอครับมันเล่นนะเออมันจะทำให้เลอะแล้วก็สกปรกนะครับเราให้อาหารมันทุกวันไหมฮะทุกวันตอนเย็นอาหารเม็ดอาหารพวกบางครั้งเราสลับกับหญ้าอ้อยข้าวเปลือกแล้วก็งาหญ้าสดหญ้าสดครับเราบดไหมไม่บดไม่บดครับหักลงให้เลยมันต้องกินของมันเองกินของมันเองนี่เนาะมาดูนี่ข้อพันหลักแต่ว่านี่หัวอาหารเราให้มันอ๋อคุณผู้ชมหูตัวใหญ่มากนี่แหละข้อพันไอ้ที่มันผมถ้าจำได้มันจะผสมกับลำพูนร้อยตัวนี้หนูเนี่ยมันมีสายพันธุ์ลำพูนร้อยพันธุ์ของมันด้วยเขาเรียกจังหวัดที่ไปเอามานะครับลำพูนร้อยลำพูนร้อยที่มันผสมกับหนูไอ้สกลนครออกมาลักษณะนี้มันจะแตกต่างนะครับพวกที่ว่าขนมันไม่สวยไม่งามเพราะว่าขาดหัวอาหารมันมีดูความสวยงามของขนด้วยแหละครับความสวยงามของขนมันจะไอ้ขนมันจะเงาเป็นมันเงางามนี่ความยาวนี่เกือบฟุตเลยนะเนี่ยนะฮะก็อยู่ประมาณเนี่ยถ้าตัวที่ผมเลี้ยงเป็นลูกฟ้อนสามารถจับได้เลยนะเอามาเล่นเอาอะไรมันไต่ตามตัวเราได้เลยครับแต่เนี่ยตอนนี้มันไม่เชื่องไม่ค่อยเล่นกับมันอันนี้ตัวผู้นะครับตัวผู้มันมีเสียงด้วยนะมันดุนะเนี่ยครูมันครูอันตรายอย่าให้มันกัดก็แล้วกันกัดที่เป็นเรื่องนะเรื่องนะครับของผมโดน 3-4 ครั้งหมอบอกไปฉีดยาผมไม่ไปฉีดมันทีนี้อีเจ้าหนูพวกนี้เรามันอยู่อย่างเงี้ยมันมีศัตรูไหมมีโรคมีครับมีศัตรูก็คือแมวถ้าเราไม่ปิดอย่างนี้เรียบร้อยหมดลูกมันแมวลงไปกินหรือแมวลงไปกินลูกมันนะแต่ถ้าตัวลักษณะนี้มันกินไม่ได้ผมกำลังจะถามว่ามันสู้ไหวเลยเนี่ยอ๋อมันไม่กล้าแมวลงไม่กล้าลงถ้าพวกนี้แต่ถ้าหนูตัวเล็กๆที่มีลูกที่มันคลอดลูกออกมาใหม่ๆ
ลงกินหมดแมวเนี่ยนะแล้วมันพวกงูพวกอะไรพวกนี้แหละงูไม่ค่อยมีเพราะว่ามันถ้าอยู่ทุ่งนาอาจจะมีครับตอนที่ผมเลี้ยงอยู่เจริญศิลป์มีงูเห่าเข้ามาแต่เจอก่อนก็ฆ่ามันก็ได้แต่อย่างนี้งูไม่มีไม่มีครับไม่มีแล้วมันเป็นโรคอะไรไหมครับมีพวกส่วนมากจะเป็นขนร่วงถ้าเลี้ยงนานๆเนี่ยขนมันจะร่วงเราต้องฉีดยาหรือยังไงฮะรักษาในตัวนี้นี่สมมติว่าขนมันจะมันอายุมากนี้ขนมันจะร่วงก็เอาไปปล่อยตามทุ่งนาปล่อยเลยครับคือไม่ทำร้ายไม่อะไรมันปล่อยมันก็ไปอยู่รอดแล้วมันจะรักษาตัวมันเองได้ในประเด็นธรรมชาติหนูพวกนี้เนี่ยมันเวลาเขาผสมคือเอาหนูในป่าหนูตามทุ่งนามาผสมกับหนูที่เขาเพาะพันธุ์เลยเพื่อให้มันใช่หนึ่งถ้าเราเลี้ยงถ้าเราเอามาผสมภูมิต้านทานของมันก็จะสูงอ๋อครับเพราะว่าเราได้มาขุนมันได้กินเต็มที่ถ้าอยู่ป่าบางครั้งมันก็ตกใจใช่ไหมล่ะคนไปเจอไปอะไรมันก็วิ่งเข้ารูก็ใช่หนูพเนจรใช่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวเล็กๆตัวเล็กๆเนาะไปคุณผู้ชมตามผมมาพวกนี้มันจะกัดลูกนะกัดลูกตายหมดเลยมันเป็นประเภทที่ว่ามันตกใจง่ายหนูเนี่ยนะครับตกใจง่ายถ้ามันมีลูกอ่อนๆนี่ถ้าเผื่อไอ้มันตกใจแล้วน่ะเห็นไหมมันห่วงลูกมันอ๋อตัวนี้ขนมันหลุดลงไปไม่เป็นไรนี่ขนมันหลุดเดี๋ยวก็แสบขึ้นโอ้มันดุจังเห็นไหมโอ้นั่นไงคุณผู้ชมเห็นแต่ไม่แดงนะตัวนี้มันคลอดนานประมาณอยู่ประมาณสักอาทิตย์อ๋อนี่เขาคิดว่าเราจะไปทำร้ายใช่ใช่ใช่นี่ลูกของมันสองตัวพวกนี้มันอายุมากแล้วมันคลอดลูกไม่ค่อยเยอะเราจะแหวกให้เห็นลูกมันได้ไหมคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมันห่วงลูกไม่เอาโอ้ลูกพวกนี้นี่เราจับมันจะตายเลยไหมไม่ครับไม่เป็นไรถ้าประมาณ2อาทิตย์เราจับมาเป็นลูกป้อนได้เขาเรียกลูกป้อนเอามากินนมคลอดมามันมีโอกาสตายอะไรไหมมีตายง่ายไหมก็ไม่ง่ายถ้าแม่มันอยู่อย่างนี้ด้วยตลอดพอมีลูกนี้เราตัวผู้นี่เราออกไปเลยเอาออกครับเอาออกไม่งั้นมันกัดตัวผู้ตอนนี้ตัวเล็กๆอย่างนี้แหละกัดตัวผู้ตัวใหญ่ตายฮะมันห่วงลูกมันไม่รู้ว่าเขี้ยวมันมีพิษหรือยังไงตอนนี้เนี่ยตัวเล็กเนี่ยมันกินแค่นมแม่อย่างเดียวใช่นมแม่อย่างเดียวแล้วแม่เราต้องเสริมแม่เราต้องบำรุงคือหัวอาหารให้ตลอดเพราะน้ำนมมันจะนี่ลูกถ้าออกมาถ้าลูกมันสมบูรณ์ขนมันจะเงางามมันจะเป็นขนดำๆแล้วกี่เดือนครับเราถึงจะรับประทานได้หมายความว่าประมาณเดือนกับอีก15วันเราออกจากแม่45วันนะครับ45วันเราออกจากแม่คือเอาไปขุนเลี้ยงในบ่อขุนอย่างนั้นที่ทำเป็นบ่อขุนนี่นะเดี๋ยวผมจะดูแล้วเราเอาหญ้าออกมาจะได้เห็นเดี๋ยวลูกเดี๋ยวโอ้มันดุมากผมไม่ยอมเลยนะเดี๋ยวดูจับแม่มันดีกว่าโอ้ไม่เอามันตายังไม่ลืมอ่ะเอานี่ยังไม่ลืมตายังไม่ลืมตาครับเนี่ยสัญชาตญาณของหนูมันก็ตกใจอย่างเงี้ยครับจะดิ้นเพราะว่าไม่เคยสัมผัสมันรุ่นนี้ทำหนูป้อนได้เลยหนูป้อนคือเอาไปเลี้ยงเลยเราไปเลี้ยงนมป้อนนมป้อนอะไรแล้วโตขึ้นมาประมาณ 2-3 เดือนลืมตาแล้วก็เชื่องละบาดนี่ขนมันสวยมากเลยครับตัวนี้นี่จะขนผมก็จะไม่นั่นเลยได้ครับจับมันจะติดเชื้ออะไรเราไม่ติดครับไม่ติดไม่มีเชื้ออะไรเลยเชื้อหนูไง คือผมกลัวว่าผมจะตกใจแล้วหนูมันหล่นลงไปไม่เป็นไรจักกะจีเออมันผมรู้สึกแบบมันตัวนิ่มๆ อ่ะนิ่มคือมันถ้าเลี้ยงเป็นลูกป้อนมันก็น่ารักแล้วให้กินนมมันเราก็เอานมไอ้พวกนมจืดนมอะไรของเด็กนั่นแหละที่เด็กเขากินแล้วอย่างเงี้ยเชื่องแล้วเอานี่คือมันเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้ปลอดภัยแล้วนอนนิ่งเลยนะคุณผู้ชมฮะ
อย่างนี้เนี่ยกินนมแม่อย่างเดียวครับผมแล้วทีนี้เนี่ยพวกหนูเหล่านี้เนี่ยมันมีความสะอาดหรือมันมีโรคอะไรไหมเวลาคนจะไปกินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วผมได้ยินโรคฉี่หนูโรคอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลอะไรที่เลี้ยงมานะห้าหรือหกปีนี้ครับผลจากการที่รับประทานแล้วไม่ได้ยินว่ามันไอ้คนติดเชื้อติดอะไรจากหนูเลยนะครับเลยผมก็ทานอยู่เป็นประจำคือกับทุกวันด้วยเนื่องจากว่าปกตินะอาหารที่เราให้กินเนี่ยมันก็คือเป็นหญ้าหญ้าเป็นอ้อยเป็นอ้อยธัญพืชต่างๆธัญพืชต่างๆข้าวเกลือเราก็อาศัยจากธรรมชาติที่เราไปล่ามันมาว่ามันกินอะไรมั่งในตัวนั้นเราก็จับตัวนั้นมาแล้วก็มาเพราะปกติชาวนาที่ทำนาเขาก็จับหนูในทุ่งนาไปกินกันใช่ใช่ก็คือหนูพวกนี้มันไม่ได้กินอย่างอื่นอะไรใช่ไหมฮะมันก็กินแต่พวกต้นข้าวต้นหอยปูปลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพวกเป็นโรคฉี่หนูนะผมน้องชายผมด้วยครับพวกนี้มันจะติดเท้าเราที่เป็นบาดแผลแล้วไปพานในคลองที่มันวิ่งอ่ะเขาเรียกคลองหนูนะแล้วเชื้อเชื้อมันจะไอเข้าในระบบบาดแผลของเราที่เกิดเป็นแผลครับนั่นน่ะฉี่ของมันที่มันไปฉี่ใส่ใส่คอมันเป็นอย่างนี้นี่ที่มันบ้านเราก็เรียกเยี่ยวใส่นะเยี่ยวใส่ตามใบหญ้าใบอะไรต่างๆทีนี้ไอ้เราก็ไปผ่านแล้วก็มีบาดแผลตัวนั้นเกิดแน่นอนแล้วทีนี้ไอ้พวกหนูพวกนี้ก็คือเราเลี้ยงอยู่ในนี้ก็คือเรามันมีวัคซีนมีการฉีดยารักษามันอะไรไหมเหมือนเราเลี้ยงสุนัขเราก็ต้องฉีดผมไม่เคยรักษานะแต่นอกจากฟาร์มใหญ่ๆของเขาอาจจะมีแต่ผมเลี้ยงมาผมไม่เคยที่ว่าหนูติดเชื้อติดอะไรไม่เคยได้รักษาส่วนมากมันไม่ติดเพราะว่ามันง่ายอยู่ส่วนตัวครับอยู่ส่วนตัวมันแล้วก็ทำความสะอาดเนี่ย มันตัวแล้วเอาลูกมันออกไปขุนแล้วก็ทำความสะอาดเอาแม่อาจจะเสริมกันนั้นได้เราพวกยาฆ่าเชื้อพ่นรอบบริเวณเราหรือไม่ยาฆ่าเชื้อคือทำความสะอาดด้วยปูนขาวเวลาเราล้างบ่อล้างอะไรล้างบ่อบ่อยหรือยังไงเวลาเอาออกเลยครับพวกหญ้าพวกอะไรเอาออกหมดเกลี้ยงเลยล้างเกลี้ยงแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ปูนขาวมาโรยแล้วให้มันแห้งแห้งแล้วค่อยเอาหนูที่เราจะเอาผสมอะไรมาลงก็เป็นการทำบ่อยเราทำความสะอาดเดือน2เดือน3เดือนครับไม่ถึงครับประมาณคลอดแล้วนี่อีกประมาณเดือนกว่าก็ได้ทำความสะอาดแล้วนี่45วันคือเอาลูกออกจากแม่ครับเราไปขุนต่อเราทำความสะอาดบ่อแล้วก็เอาแม่มาลงเหมือนเดิมครับครับนี่คือขั้นตอนนี่น้องหนูตัวจริงไงน้องหนูตัวจริงมันอยู่กับลูกมันใช่ไหมโอ้ตัวนี้ก็มีลูกครับลูกเล็กกว่าพวกนั้นอยู่คือมันได้คลอดช้ากว่าลูกอยู่ประมาณ5ตัวตัวนี้มันก็ห่วงลูกเหมือนเดิมเขาไม่แตกเขาต้องอบนี่ผมจะคุ้นหัวอาหารให้ลูกมันสมบูรณ์เป็นคนเฮ็ดนะคนมาแซ่บแต่ก่อนที่ผมเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวนี้มัน จะเป็นเลือดชิดแล้วล่ะผมดูแล้วเพราะตัวลูกของมันประมาณเดือน2เดือนมันก็ยังไม่โตเท่าที่ผมเลี้ยงมาแต่ก่อนนะครับอันนี้จะเปลี่ยนสายพันธุ์กำลังจะไปหาสายพันธุ์ใหม่การเลี้ยงหนูนาเนี่ยเราไปขายเองหรือมีคนมารับซื้อหรือเราไปส่งที่ไหนยังไงครับอ๋อเริ่มแรกนะครับครับในตรงนี้เราเลี้ยงเมื่อเลี้ยงแล้วเราประสานกับพวกที่ฟาร์มหนูด้วยกันครับเขาจะมารับอ๋อแล้วก็ลงเฟซลงอะไรให้คนเห็นเยอะครับในตอนนั้นเขาก็ดูเขาก็อยากเลี้ยงเขาก็มาดูฟาร์มเราครับแล้วก็เขาจะเอาไปเลี้ยงก็แนะนำวิธีการเลี้ยงอะไรต่างๆให้เขาที่มาเอาโซเชียลสาขาผมมันมีอยู่ที่กุสุมานอำเภอกุสุมานครับที่เขามาเลี้ยงครับเขามารับไปประมาณ15,000วันนั้นอันนี้เราเอาขายเป็นเนื้อขายตัวหนูเป็นชุดหนูชุด1ปีพ่อพันธุ์ชุด8เดือนแล้วก็ชุด4เดือนเราขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยใช่แล้วเราขายเนื้อไปกินด้วยหนูเนื้อส่วนมากแต่ก่อนผมไม่ขายเพราะว่าผมขายแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อ๋อหนูเนื้อเพิ่งมาทำประมาณ2ปีที่แล้วครับครับก็ขายเนื้อขายครับเราขายเป็นยังไงเป็นกิโลเป็นตัวเป็นอะไรหนูเนื้อ
กิโลครับกิโลแล้วปกติกันกิโลกิโลละ250สดนะสดนะสดตัวสดมาช่างไก่รถวันรุ่งไก่เหรอพักพวกกันไม่เป็นไรไม่ถือไม่ถือไม่ถือพักพวกกันพอเรามานี่เพิ่มวันรุ่งใหญ่เลยนะพักพวกกันไม่เป็นไรกิโลละ250บาท250บาทหมูตอนนี้โลเท่าไหร่หมูตอนนี้ชำแหละแล้วเรียบร้อยก็อยู่ที่200หรือ190ไก่โลละ100 90บาทแพงกว่าแล้วเราจะเก็บผลผลิตเนี่ยได้ทุกวันไหมหรือกี่เดือนหรือยังไงฮะมันส่วนมากมันไปเรื่อยๆนะครับมันจะคลอดลูกลักษณะนี้แหละตอนนี้ขายได้แล้วตอนนี้ขายได้แล้วครับส่วนมากเราจะจดไว้เขียนไว้วันที่ที่มันคลอดแล้วก็ไปถึงวันที่ที่จะออกจากแม่แล้วเราลงมาคุ้นคือบ่อลักษณะนี้อันนี้คือบ่อคุ้นที่ผมเปิดให้ดูอันนี้คือออกจากแม่มาอ๋อนั่นนะใช่พวกเป็นเล็กโอ้พวกนี้อยู่รวมกันได้ใช่อยู่รวมกันได้คือเอามารวมกันแต่เล็กมันไม่กัดนะครับมันไม่กัดกันแล้วอย่างเงี้ยเราเอามากินได้ยังยังครับยังมันตัวเล็กอยู่ตัวเล็กอยู่รอโตประมาณสัก 3-4 เดือนก็โอเค 3-4 เดือนครับ3-4 เดือนก็ได้ได้ไงนี่แหละที่มันได้คลอดออกมาลักษณะนั้นแบบขี่45วันผมก็ออกมาขุนมาขุนนี่ๆเห็นไหมพืชอ้อยอ้อยเนี่ยมันแทะที่มันแทะกินครับแล้วก็หัวอาหารผสมครับเพราะว่าผมจะขุนให้มันโตเอาไม้มันกินกินพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมีเราแต่ก่อนน่ะมันเยอะครับมีกี่ตัวแล้วทั้งหมดเนี่ยนี่ที่มันเป็นเลือดชิดแล้วผมไม่เอาลงผมจะไม่ให้มันนี่ผมจะมีหลายร้อยมั้ยเนี่ยต้องแต่ก่อนของผมเป็นพันนะเป็นพันเลยครับมีทุกบ่อแล้วลูกออกมาแต่ละบ่อ4บ่อนี้อยู่ประมาณ150อยู่ประมาณ100โอ้เยอะมากครับที่เอาลงเรามีแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเลือดชิดแล้วผมเลยทุกวันผมจะเปลี่ยนพ่อพันก่อนให้เปลี่ยนพ่อพันก่อนครับนี่คือการเลี้ยงหนูนาขายถือว่าสร้างรายได้นะฮะให้กับครอบครัวได้ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะเข้าไปดูมี Facebook มั้ยครับมีครับมีชื่อเฟซว่าหนูพุกยักษ์กิตติศักดิ์ฟาร์มหนูพุกยักษ์กิตติศักดิ์ฟาร์มครับมีเบอร์โทรมั้ยครับที่ติดต่อมีครับเบอร์โทร0949849543ครับยังไม่ลดเสียงตอบรับคุณชมครับบอกว่าถูกต้องเป็นโลโก้เขาเป็นโลโก้เลยไม่ยอมนะอยากมีส่วนร่วมนี่ครับคุณชมครับวันนี้ผมได้มาเจอจริงๆฟาร์มหนูนานะครับเมื่อคืนมึงกินไปวันนี้ก็มาเจออร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยมากหอมเหมือนไก่ทอดหัดใหญ่เดี๋ยววันนี้ทำให้เพื่อนอีก5ตัวนะอีก5ตัวคงได้รับประทานพรุ่งนี้เราทำเสร็จเราซีนซีนเรียบร้อยส่งคือช่ำแหละนี้ก็คือเอาพวกที่กินได้หมดส่งให้พวกที่กินไม่ได้มันมีนะเครื่องในพวกเครื่องในมันกินได้ไหมกินได้แต่จะเอาเฉพาะไอ้เขาเรียกว่าพุงมันพุงพุงของมันที่เป็นไอ้มูลของมันเอาออกเอาออกนะครับแล้วก็ที่คอของมันที่มันเป็นไอ้เนื้อตัวนั้นอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าสมมตินะคนทางภูเก็ตก็อยากจะเลี้ยงแล้วก็สั่งมาเนี่ยเราส่งไปได้ไหมได้ครับได้มันไม่ตายแต่มันไม่ตายในตัวนี้ต้องดูว่าซีนเป็นไงต้องส่งราคาส่งต้องจ่ายลักษณะส่งค่าขนส่งค่าขนส่งอาจจะแพงหน่อยค่าขนส่งแต่มันไม่มีกลิ่นสาบกลิ่นเหม็นอะไรเลยได้กลิ่นไหมไม่นั่นแหละคือในตรงนี้เราทำความสะอาดบ่ออยู่เรื่อยๆครับไม่มีจริงๆไม่มีผมว่าเลี้ยงไก่ยังมีกลิ่นมากกว่าหนูนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้เปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับการเลี้ยงหนูพุกยักษ์ถ้าหากท่านสนใจนะครับเข้าไปดูใน Facebook เดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณแหลมนะฮะที่เป็นไกด์กิตติศักดิ์ของผมและก็กิตติศักดิ์นะฮะท่านกิตติศักดิ์วันนี้มาเยี่ยมชมกันถึงที่ขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ